สดีคุณอภิญญาคุณพานุพงศ์ค่ะยกล้อบันเทิง5วันนี้จะเน้นหนักไปในทางดราม่าซะมากกว่านะคะมีอะไรกันบ้างติดตามค่ะครับเชิญครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับดิฉันแซรี่สุภักยาดาอัครวัฒนาอังกูลกับยกล้อบันเทิง5รื่นซึ่งช่วงนี้ผลิตโดยบริษัท Dream Team Network จำกัดค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะเรียกว่าทำเอางงเป็นไก่ตาแตกทีเดียวค่ะหลังจากมีเพจจัดฟันทำรีเทนเนอร์นั้นนะคะได้นำเอารูปของดาราสาวแพทณปภาค่ะขณะพิมพ์ปากอยู่ที่หน้าบ้านของดาราสาวนั่นเองนะคะซึ่งงานนี้ค่ะทำเอาชาวเน็ตเนี่ยถ้าว่าไม่น่าจะดีแล้วนะคะก็เลยไปสืบค้นประวัติการจัดฟันน่าจะเป็นการจัดฟันแฟชั่นที่ผิดกฎหมายนั่นเองค่ะงานเข้าแล้วนะคะสำหรับดาราสาวแพทณปภาที่ไปใช้บริการจัดฟันแบบ Delivery แทนที่จะไปที่คลินิกค่ะซึ่งอาจทำให้มีผลเสียต่อสุขภาพช่องปากตามมาได้รวมไปถึงการกระทำเช่นนี้มีความผิดตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคก็ไม่รู้ว่าสาวแพทจะรู้ตัวหรือเปล่าหรือว่าเพจดังกล่าวจะใช้ในการแอบอ้างก็ไม่รู้ไม่แน่นะคะที่สาวแพททำลงไปก็อาจเป็นเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็เป็นได้ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเตือนใจนะคะสำหรับประชาชนหรือว่าผู้ใช้บริการค่ะควรจะตัดสินที่คุณภาพศึกษาให้มากๆมากกว่าเห็นแค่ภาพดารานะคะมาต่อกันที่ดราม่าอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับสาวเมพิชนาธแท็กทีมมากับสาวหนิงปณิตาค่ะที่มีการเข้าไปคอมเมนต์เน็บแรงใต้ภาพของสาวน้ำฝนสเตฟานี่ค่ะที่มีการถ่ายแบบร่วมกับหนุ่มเกาหลี2คนว่าไอเราก็นึกว่า 2PM โถไม่เห็นจะดังเลยโดยทั้งคู่นะคะก็ยอมรับค่ะว่าทำไปเนี่ยเพราะว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบนะคะเคยมีปัญหากับผู้ชายอ้วนขี้โม้คนหนึ่งที่อยากดังแถมให้ทั้งคู่เนี่ยต้องเจ็บช้ำน้ำใจด้วยพอเห็นอะไรที่มันเชื่อมโยงกันก็เลยของขึ้นค่ะโดยพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยพยายามจะเป็นไฮโซดูโอจอมเสลอแต่พอเห็นว่าไม่เกี่ยวกับสเตฟานี่และในแบบเกาหลีจึงรีบลบพร้อมกับบอกว่ารู้สึกผิดมากค่ะและก็อยากจะให้จบเรื่องนี้แต่ก็มีตาดีนะคะแอบสงสัยว่าเรื่องนี้เนี่ยมีซัมติงเห็นว่าสารวัตรโจ้ก็เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนกับงานนี้ด้วยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้สองสาวทั้งเมและหนิงเข้าไปคอมเมนต์แซวแบบนั้นค่ะไม่รู้เรื่องจริงจะเป็นยังไงนะคะแต่แน่นอนเรื่องนี้ต้องมีตามกันต่อค่ะปิดท้ายกันด้วยเรื่องของดาราสาวสวยเกรซการ์เก้านะคะที่ช่วงนี้เนี่ยดูไม่ค่อยสบายทำงานก็หนักแต่ก็ไม่มีแผนนะคะที่จะพักงานเลยส่วนความสัมพันธ์กุ๊กกิ๊กค่ะกับไฮโซขุนพลเนี่ยกับกระแสโดนเมาส์แรงเป็นของเล่นไฮโซสาวเกรซจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะโอเคแล้วค่ะตอนนี้เป็นอะไรยังไงตอนนั้นคือเป็นไซนัสค่ะเป็นไซนัสเสียบพลันเพราะว่าก็คือมันก็เป็นเรื้อรังมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราพักผ่อนได้เพียงพอมันก็จะกลับมาเฉยๆนะเพื่อนกันเพื่อนกันคุยกันเป็นเพื่อนสบายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เราคุยกับคุณพลอยู่คนเดียวไหมไม่บอกไม่ได้เป็นของเล่นไฮโซหรอกค่ะยังไม่ได้เป็นเลยยังไม่ได้บอกว่าเป็นเลยใจเย็นโอ้โหเป็นของเล่นหรือเปล่ายังไม่รู้ค่ะเพราะว่าต้องดูกันไปก่อนนะคะฝากไว้ด้วยค่ะกับเพจของยกล้อบันเทิง5นะคะเรายังคงมีกิจกรรมข่าวสารแล้วก็มีของรางวัลมาแจกกันอีกเพียบติดตามกันได้นะคะและนี่คือทั้งหมดของยกล้อบันเทิง5ค่ะครับขอบคุณมากครับแล้วก็วันนี้หมดเวลานะครับขอบคุณล่ามภาษามือคุณธัญพรปองทองครับต่อไปรับชมข่าวในพระราชสำนักนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กลางแดดแฟชั่นชุดไหนหรอที่ฮอตสุดชุดเปิดผิวคล้ำเสียชุดรีวิวผิวไม่กระชับหรือชุดไหนก็ฮอตเพราะผิวทั้งดูใสทั้งดูกระชับใหม่ทรีทเมนต์คอลลาเจน Q10 จาก Nivea White Firm SPF 50ช่วยผิวดูเนียนกระชับดูกระจ่างใสเหมือนทำทรีทเมนต์ฮอตจนอะไรก็ละลาย Nivea White Firm ทรีทเมนต์คอลลาเจน Q10ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดลุกแล้วรวยรายการที่จะปลุกแรงบันดาลใจให้แนวคิดกับผู้ที่ล้มเหลวให้มีแรงต่อสู้เพื่อความสำเร็จในชีวิตเปิดขึ้นมาเดือนแรกเนี่ยขายได้เป็น 40,000 บาทเท่านั้นเอง 40,000 ก้อนแรกรายได้ 40,000 3 ปีกว่าจะพยายามที่จะพิสูจน์ทุกวิถีทางให้เขารู้ว่า
อาชีพอย่างเราเนี่ยไม่ใช่อาชีพของคนบ้าเขาทำกันแม้กระทั่งเงินจะซื้อรองเท้าขาดก็ไม่มีนะแม่ก็เอากระดาษแข็งมาตัดมาลองก็ใส่ได้สัก 2-3 วันก็ขาดอีกติดตามชีวิตคนในแวดวงต่างๆที่กว่าจะประสบความสำเร็จได้ในวันนี้เขาเหล่านั้นต้องพบปัญหาและอุปสรรคแต่สุดท้ายก็ลุกขึ้นมาได้ได้งานเข้ามาเรื่อยๆจนหน้าร้านที่จอดรถเนี่ยเราต้องเคลียร์งานให้ออกอย่างรวดเร็วลุกแล้วรวยทุกวันศุกร์ 4:20 น.ทางททบ.5ลุกขึ้นมาสิครับจะรวยได้ครับ